หูมาปากก็ปากไปอยู่หูปากครับลองเดินออกไปหาสัญญาณไหมคะใช้มือถือหรือเปล่าโทรศัพท์มือถือใช่ไหมได้ยินเสียงชัดเจนอยู่เสียงเพื่อนแหละครับเสียงโทรศัพท์บ่ได้เสียงโทรทัศน์บ่ได้ยินไม่ต้องเปิดโทรทัศน์ถูกต้องแล้วฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะผมเปิดแล้วครับเอาถามเลยถามทีนี้ไปเปิดทีวียุ่งเลยเอากลับไปใหม่หลังไมค์ครับเปลี่ยนสายก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวให้แกดูซิว่าโทรศัพท์แกมีปัญหายังไงแล้วโทรหาแกใหม่นะไม่เป็นไรนะคะผู้ชมที่โทรเข้ามาต่อไปนี้ปิดเสียงโทรทัศน์นะคะแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์เราไม่ต้องฟังจากโทรทัศน์นะคะฟังจากโทรศัพท์ก็จะได้ยินเสียงเราสองคนแล้วนะคะNVT รวมใจพี่วิ้งยังคงทำหน้าที่นะคะพยายามหาคำตอบที่คำถามที่พี่วิ้งยังไม่ได้ตอบสรุปว่าไม่มีพี่วิ้งตอบไปหมดแล้วทุกคำถามเลยมีหลายๆท่านส่งภาพบ้านมาให้ด้วยอยากขายบ้านคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วในไลน์นะคะเราไม่ได้อยากที่จะแบบเอามาเป็นพื้นที่ขายของกันอะถ้าคุณไม่ลำบากจริงๆอย่าทำแบบนี้เลยนะไม่รับขายบ้านเนาะอันนี้อย่าใช้เรามาขายลงภาพบ้านหมดเลยนะคะลงถึงโฉนดที่ดินด้วยจะช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนะมีหนี้มีสินนะนะคุณบุญเลิศกลับมาอีกรอบนึงนะคะพี่บุญเลิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหัวหน้าครับครับถามเรื่องอะไรครับหัวหน้าบุญเลิศครับเป่าอีสานฟังโหลดได้เลยว่าวโหลดว่าวโหลดเดี๋ยวพี่ถนอมแปลเชิญเลยครับถามได้เลยครับครับที่ไอ้คำประกันในเงินกู้ธ.ก.ส.เนี่ยไหมครับค่ะกับประมาณ10ปีแล้วนี่มันจะมีความเสี่ยงครับผมไปด้วยสาเหตุแบบใดบ่ครับกลัวที่จะแบบว่าเรื่องมาถึงตัวใช่ไหมแล้วคนที่เขาเป็นผู้ค้ำแล้วครับคนที่เขายังเป็นลูกหนี้ของธ.ก.ส.เขายังจ่ายตรงอยู่ไหมคะก็บ่รู้ล่ะครับบ้านเดียวกันล่ะแต่ว่าบ่ได้ถามรายละเอียดเพิ่นครับถามพ่อใหญ่บุญเลิศพ่อใหญ่อายุเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ย58แล้วครับ58ปีมีอาชีพอะไรครับเกษตรนี่แหละครับเฮ็ดนาอย่างเดียวทำนาเฮ็ดนาเป็นไงครับตอนนี้เกี่ยวข้าวแล้วยังโอ้ยน้ำท่วมเบิ่นแล้วครับน้ำท่วมไปหมดแล้วแล้วอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยเบียดเชียงขวัญน่ะน้ำท่วมบ่ล่นเชียงขวัญอ๋อเชียงขวัญแม่น้ำชีน้ำท่วมหมดเลยตกลงไม่ได้ข้าวสิปีนี้ครับครับก็ต้องช่วยรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือภัยพิบัติไปนะโอเคทีนี้คุณลุงครับคุณลุงเนี่ยเป็นสมาชิกธ.ก.ส.เชียงขวัญใช่ไหมครับผมแล้วก็ไปค้ำประกันกันเป็นกลุ่มใช่ไหมครับครับครับในกลุ่มนี้เรากู้ของคุณลุงกู้ไหมผมกู้ครับตั้งคนตั้งกู้คือว่าตั้งคนตั้งคำให้กันนะแม่ครับใช่มันจะคู่ค้ำไขว้กันไปมากลุ่มกี่คนสามคนผมมาค้ำให้ก็ได้สามคนเป็นกลุ่มสามคนใช่ไหมพ่อใหญ่ครับผมสามคนทีนี้คุณลุงกู้เท่าไหร่พ่อใหญ่กู้เท่าไหร่ผมกู้สามแสนเหรอครับสามแสนของผมเด้อแล้วเพิ่นล่ะผมไปเลี้ยงอยู่แสนกว่าบาทนึงผมคือว่าใช้ทุกปีเนี่ยแล้วเพิ่นกู้เท่าไหร่ 300,000 เท่ากันบ่เพิ่นกู้เท่าไหร่ผมบ่รู้ดอกครับโอ้ยพ่อใหญ่ครับครับเวลาเราค้ำประกันให้กันเนี่ยคือธ.ก.ส.นี่เขาใช้วิธีการในการเป็นลูกหนี้ธ.ก.ส.ในการกู้เนี่ยเขาใช้2กรณีก็1ก็คือใช้หลักทรัพย์ของตัวเองเป็นคนค้ำไม่ต้องใช้บุคคลที่ดินทั้งหลายก็ใช้ทรัพย์ไปค้ำประกันไม่ต้องยุ่งกับใครกับ2ก็คือไปเข้ากลุ่มเขาเข้ากลุ่มเขาก็ค้ำไขว้กันไปมาเรา3คน A B C A กู้ B กับ C ค้ำ B กู้ C กับ A ค้ำนะครับเขาก็จะไขว้กันอยู่อย่างนี้แปลว่า3คนค้ำหลักการการค้ำเนี่ยควรจะตั้งเอาไว้ชัดเจนว่าผมกู้สามแสนเธอ3คนละ300,000เท่ากันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ถ้าบอกว่าผมกู้ 30,000 เธอกู้ 300,000 ค้ำไป 300,000 วันหนึ่งใครเบี้ยวขึ้นมาเราจะเสียเปรียบนะใช่คนที่ค้ำ 300,000 นี่เสียเปรียบหนักเลยใช่ไม่ต้องรับผิดชอบเต็มเยอะแต่ถ้าเราเบี้ยวเขาจ่ายแค่ 30,000 ใช่ถูกไหมถูกอันนี้ต้องคิดคำนึงตรงนี้นะเพื่อให้เห็นชัดเจนให้เกิดการต่อรองว่าเพราะบางคน จะถือโอกาสเอาเยอะนะหัวหน้าเนี่ยนี่ผมหัวหน้าเชียงขวัญนี่ใจดีมากนะนี่ขนาดกู้แบบค้ำแบบนี้นะให้ตั้ง 300,000 น่ะต่อคนอ่ะใช่ทีนี้ถ้าเราผ่อนไปเรื่อยๆเพื่อนก็ผ่อนไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยจะติดอยู่อย่างเงี้ยผ่อนไปนานๆไม่รู้กี่ปีอ่ะของพ่อใหญ่บุญเลิศเนี่ยผ่อนมาแล้วกี่ปีเนี่ย
สัญญาผม10ปีแล้วครับก็300,000ก็เหลืออยู่ไอ้แสนต้นๆนี่แหละครับ10ปียังเหลืออยู่แสนต้นๆนะคะ10ปีแล้วสงสัยเพื่อนพักชำระหนี้อีกตอนนี้ก็พอได้พอดีเลยความหรอกครับช่วงท่วมใต้สมัยรัฐบาลที่แล้วก็ว่าพักนี้ผมก็ว่าพักนี้ขายได้ทำไรผมก็ไปก็ถ้าก็ส่งเท่านั้นเองจริงมั้ยมีหน้าจักรายหน่อยลงหน่อยลงเลยปีละ 10,000-20,000 เป็นจริงมั้ยหัวหน้าค่ะพ่อใหญ่มีหน้าจักรายอ่ะหน้าผมกับ6ไร่เจ้าว่าหน้าซอมันก็20กว่าไร่กว่าล่ะครับแล้วก็มาน้ำท่วมนาไม่ได้เลยหรือได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้บนท่านไหนคำตอบครับว่าน้ำมันท่วมอยู่โอ้น้ำก็ลงพร้อมเดินโอ้แล้วจะต้องทำใหม่ไหมต้องทำใหม่ไหมเนี่ยเป็นในเฮ็ดหน้าปังก็สิได้ทำเหรอครับก็คงต้องกลับไปทำนาปังโอเคนาปีนั้นเสียแล้วนะในเฮ็ดหน้าปังก็บ่ได้ทำเหรอครับได้ครับพ่อใหญ่ครับถามที่พ่อใหญ่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะต้องรับผิดชอบในการค้ำประกันใช่ครับต้องรับผิดชอบไปจนกว่าคนที่เราค้ำก็จะชำระหนี้หมดเช่นเดียวกันกลับข้างกันเนี่ยเราก็ยังชำระหนี้เราไม่หมดเขาก็ต้องค้ำเราเหมือนกันไปตลอดเช่นเดียวกันถ้าใครคนใดคนหนึ่งผิดชำระหนี้ขึ้นมาสมมติวันหนึ่งใน3เกิดตายขึ้นมาทายาทของคนตายก็ต้องมารับผิดชอบแทนตรงนี้แต่ถ้าไม่มีทายาทก็เป็นเรื่องของคนค้ำที่มีชีวิตอยู่จะต้องรับผิดชอบในหนี้นั้นครับพ่อใหญ่บุญเลิศครับครับแล้วก็มันก็มีรับทราบไปอยู่ไอ้ใบหน้าไปเขาเท่ากับสอยเยอะขึ้นเองจังสีเด้อพ่อใหญ่เด้อพ่อใหญ่เด้อจังสีเด้อพ่อใหญ่ไปถามเพิ่นที่ทกสน่ะหัวหน้าหัวหน้าเอิ้นว่าหัวหน้านะทกสฝ่ายสินเชื่อเด้อเพิ่นไปถามเพิ่นถามว่าเนี่ยของพ่อนี่เหลืออยู่แสนกว่าบาทนะครับส่วนคู่ที่เราค้ำเนี่ยเหลือเท่าไหร่ให้เราได้ทราบด้วยป่ะตอนนี้ถามพ่อใหญ่บุญเลิศพ่อใหญ่ไม่รู้เลยว่า2คนนั้นน่ะกู้ไปเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปกู้ไปเท่าไหร่ยังไม่รู้จะแบบต้องตอบแล้วผ่านไปแล้วเท่าไหร่พ่อใหญ่ต้องไปถามพอถามเสร็จปั๊บพ่อใหญ่รู้ละเอาละอันนี้มันไม่ค่อยผ่อนเลยไม่ค่อยจ่ายเลยนี่เราก็เกิดความเสี่ยงว่าจะต้องรับผิดชอบไอ้นา6ไร่เราเนี่ยถ้าเขาไม่จ่ายจะต้องชำระหนี้เขานะเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเพราะงั้นพ่อใหญ่ก็ต้องไปคุยทกสโดยหลักแล้วทกสนี่ควรจะต้องแจ้งให้คนค้ำที่บอกนี่ไปช่วยตามหน่อยเพื่อนในกลุ่มไม่จ่ายคืออย่าให้เขาแบบว่าหายไปนานๆแล้วกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่แล้วอ่ะสินเชื่อต้องช่วยตรงนี้ด้วยนะต้องมานั่งดูหรือเขาอาจจะผ่อนดีอยู่ก็ได้แล้วเพิ่นบ่ได้มีหนังสือมาหาไอ้พวกไม่มีหนังสือหาพ่อใหญ่ไปเลยครับไปที่ทกสแล้วถามเพิ่นเลยถามเพิ่นอย่างน้อยก็ถามไม่รู้ว่า2คนที่ค้ำให้เขาเนี่ยเขากู้เท่าไหร่แล้ว2เหลือเท่าไหร่เราเหลือแสนกว่าเขาเหลือเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะเกือบจะหมดแล้วก็ได้เราอาจจะเป็นภาระเขาอยู่ก็ได้นะที่ถามอยู่เนี่ยลองไปเช็คดูนะคะทั้งกลุ่มอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสถานะหนี้ตอนนี้แล้วเราต้องรู้แล้วกลุ่มนี้ต้องคอยกันดูแลไม่ใช่ชวนตั้งวงเล่ากลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม3คนเนี่ยต้องช่วยกันดูแลนะเป็นไงทำมาค้าทำมาได้ผลผลิตแล้วไปจ่ายหนี้แล้วยังต้องทวงให้เขาไปจ่ายด้วยนะในกลุ่มยังเจอกันอยู่ทุกวันไหมคะคุยกับลุงตามนี้ก่อนนะครับยังเจอกันอยู่ทุกวันเนาะคนวันเดียวกันเนี่ยมันก็รู้อยู่ทั้งนั้นก็ตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่มีผมว่าใช่ครับขออนุญาตปรึกษานิดหนึ่งเพราะตอนนี้เกษตรกรชาวนาเขาโดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ก็บอกว่าตอนนี้ข้าวเริ่มลดต่ำลงอะครับท่านครับราคาอันนี้ขายจุลวิทย์ป่ะถนอมถนอมเอ็นบีทีครับท่านนะอ๋อพี่ถนอมเหรอใช่ครับโอเคครับพี่ครับถ้าพอมีข้อมูลไหมเพราะตอนนี้เกษตรกรที่จังหวัดสุรินทร์บอกว่าตอนนี้เมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อข้าวที่ 13,000 บาทตอนนี้เหลือ 11,300 บาท2วันนี่ลดลงมาตั้งเยอะเลยท่านมีข้อมูลอะไรไหมครับว่าทำไมข้าวมันเริ่มลดลงตอนนี้ทั้งที่ข้าวก็ยังไม่ได้ออกเต็มที่ครับเดี๋ยวผมให้เวลาอีกนิดนึงนะพี่เดี๋ยวผมขอเวลานิดนึงผมดูข้อมูลนิดนึงครับท่านช่วยตรวจสอบให้ทีนะท่านนะครับจะเป็นข้อมูลให้กับชาวนาเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าทำไมมันน่าจะขึ้นเมื่อเทียบกับสถานการณ์ข้าวโลกตอนนี้นะท่านนะครับตอนนี้ข้าวเราก็ถึงจะอีกนิดนึงนะครับจะเอามานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราตั้งเป้าอยู่แต่ล้ำต่ำเหมือนเดิมเรื่องตอนนี้เรื่องค่าเก็บเกี่ยวอะไรนี่ไม่ได้มีนโยบายชดเชยใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ท่านต้นรองนี้เป็นคนแถลงก่อนโอเคได้ครับท่านครับเดี๋ยวผมตัวอาทิตย์ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ